หมอปกรณ์ออนทัวร์สัปดาห์นี้เรามาถึงที่แล้วครับกับการล่ำลือในความมีชื่อเสียงว่าเป็นปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือปราสาทสัจธรรมครับแต่ตอนนี้เราให้พิธีกรของเรา2คนนั่งเรือเล่นล้อกันไปก่อนนะครับไปชมตัวอย่างกันได้เลยว่าวันนี้มีอะไรมาให้เราได้สัมผัสกันบ้างหมอปกรณ์ออนทัวร์วันนี้เราอยู่กันที่ปราสาทสัจธรรมที่เขาบอกว่าสำแดงตัวเสียดยอดสู่ฟ้าถ้ำกลางตึกอาคารสมัยใหม่อวดภูมิปัญญาของช่างไทยสมัยรัตนโกสินทร์อย่างเต็มภาคภูมิปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่สร้างนานกว่า30ปีครับเราจะได้ไปดูวิธีการสร้างว่ากว่าจะมาเป็นปราสาทหลังนี้เนี่ยมีความเป็นมายังไงและต่อด้วยการไปนั่งรับประทานอาหารที่สามารถมองวิวได้ทั้งปราสาททะเลต้นไม้แหมช่างเป็นอะไรที่สมดุลจริงๆครับคุณผู้ชมแต่ดูก่อนครับยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของที่นี่นั่นก็คือการนั่งเรือสปีดโบ๊ทเพื่อไปดูปราสาทจากกลางทะเลกันเลยครับคุณผู้ชมน่ารักจังเลยคุณหมอพาแวะซื้อมะพร้าวอ่อนอ่ะใช่เหรออะไรหืออะไรว่าอร่อยมันอร่อยอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับจริงแล้วกิจกรรมที่นี่นะครับปราสาทสัจธรรมก่อนจะเข้าไปสู่ตัวปราสาทเนี่ยรอบๆปราสาทมีกิจกรรมสวยงามมากมายเลยคือปราสาทนี่ใหญ่มากเรียกว่าสูงเป็นตึก20ชั้นได้เลยอ่ะใช่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยการมองเห็นทัศนียภาพจากมุมไกลๆเนี่ยก็จะได้ความสวยงามอีกรูปแบบนึงเพราะฉะนั้นเข้าไปข้างในนะครับคุณผู้ชมยังโอ้โหเซอร์เวย์ไว้ก่อนเดี๋ยวไฮไลท์ไว้ทีหลังใช่จะไปไหนคะตอนนี้เราจะไปเลี้ยงปลาก่อนปลานี่ตัวใหญ่เรียกว่าโอ้โหหนักปลาอะไรคะ5โล10โลเลยล่ะมีปลาอะไรบ้างมีปลาเก๋าปลากระพงคือปลาสากปลาตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะที่เราจะไปเลี้ยงปลาหรือว่าเราจะไปเอาปลามาเลี้ยงเราไม่ใช่ปลาทั้งนั้นเลยแต่ว่าเป็นปลาเลี้ยงจริงๆทีนี้เขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคุณใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยปลาพวกนี้เป็นปลาที่หลงพลัดน้ำเข้ามาแล้วเขาก็เลยเลี้ยงไว้เลยตรงนี้กลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับได้ไปให้อาหารปลาพร้อมๆกับชมทัศนียภาพความสวยงามของปราสาทแต่ทำพร้อมๆกันไปเลยก็เลยพาคุณใหม่นั่งเรือไปเลยครับคุณผู้ชมพี่โลพายให้เราเหมือนเดิมน่ารักมากแล้วก็อาหารปลาเราให้ตัวเองก่อนอะไรดีเนี่ยมะพร้าวอ่อนดีมากนะดีกับคนวัยคุณใหม่นะมะพร้าวอ่ะวัยทองคือมะพร้าวเนี่ยมีไฟตัวเอสโตรเจนจะว่าไปนะฮะคุณหมอครับพี่ใหม่ของเราเนี่ยถึงจะอายุขนาดนี้ก็ยังสวยยังกับสาว 2,000 ปีเลยนะครับทดแทนฮอร์โมนได้บางส่วนด้วยสองรูปเลยใจเย็นๆดิคือหมอก็วัยทองนึงแล้วเหมือนกันนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วบางบอกกับผู้หญิงขนาดเดียวกันถ้าบางคนบอกว่าหามะพร้าวกินยากก็กินน้ำเต้าหู้ไปสิน้ำนมถั่วเหลืองก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเนี่ยแต่น้ำมะพร้าวเนี่ยนะคุณหมอใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เป็นระหว่างรอนะคะคุณผู้ชมคุยไปเรื่อยๆตอนเป็นสาวๆอ่ะตอนที่เราพอจะมีพีเรียดอ่ะเขาบอกว่าตอนเราช่วงมีพีเรียดห้ามทานน้ำมะพร้าวจริงป่ะคะไม่จริงไม่จริงใช่ไหมคะกินได้น้ำมะพร้าวคือมีไฟโตเอสโตรเจนหรือมีสารตั้งต้นของการเกิดฮอร์โมนก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีปริมาณเข้มข้นมากมายเพราะนั้นไม่มีผลกระทบในช่วงเวลานั้นอย่างแน่นอนแล้วนะฮะแหมเขาเรียกว่ามาที่นี่นะเพลินๆนะเพลินถึงแล้วคุณผู้ชมกระชังนะครับจุดที่เป็นแพเลี้ยงปลานั่นเองอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เขามีวิธีด้วยนะคือมาถึงที่นี่การเรียกปลานี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาปุ๊บต้องมีการวิธีการบอกก่อนว่าจะเลี้ยงแล้วนะทำไงรู้ไหมอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยปลานี่นี่ด้านนี้ไหนครับน้องน้องเป็นเด็กเลี้ยงปลาใช่ไหมอ๋อด้านนี้เหรอฮะเมื่อกี้เขาเคาะด้วยนะคุณผู้ชมอยากเคาะบ้างอ่ะเคาะยังไงอ่ะฮะเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะอ๋อนี่พวกพี่ตกปลากันเหรอนี่เหรอทำอะไรยังไงเคาะนี่เหรอฮะคุณหมอต้องทำให้ปลาว่ายอย่างนี้ปลาหมอปอทำปลาว่ายน้ำเลี่ยนๆนะตื่นเต้นอ่ะคุณผู้ชมครับเรียกว่าได้บรรยากาศสนุกมากเลยก็คือมาให้อาหารปลาเนอะธรรมชาติอ่ะเอาอีกพี่โอ้โหคุณผู้ชมขณะเดียวกันนะครับมองไปอีกด้านนึงก็จะเห็นปราสาทสัจธรรมที่
ตั้งตระหง่านอยู่อย่างสวยงามนะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าสนุกสนานมาแล้วไม่มาให้อาหารปลาตรงนี้ไม่ได้เลยอ่ะนะเป็นความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นปลาคุปแล้วปลาตัวใหญ่มากเป็นปลาที่เรารู้จักหมดเลยนะคะคือพวกปลาเก๋าปลากระพงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ไม่อยากจะบอกเลยว่าปลามันว่ายอยู่ใต้เรือตากล้องเราเต็มไปหมดเลยอ่ะเอาเลยนะดิฉันจะเรียกมันมาตรงนี้เลยนะหลุดเลยนั่นโอ้โหอย่าได้นั่นเลยนะหนูกะโอ้โหเห็นไหมมันยื้อมาถึงนี่อ่ะอ้าวโอเคแม่คุณผู้ชมครับสนุกสนานพอสมควรแล้วนะโอ้โหเรียกว่าวันนี้นะครับกิจกรรมที่ประสาทครับนี่กิจกรรมแรกใหม่หนึ่งยังสนุกขนาดนี้เดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมต่อไปกันดีกว่าคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับรายการหมอประกอบออนทัวร์ของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากวิทยากรนำชมของเราพี่น้อยนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยน่ารักที่สุดเลยนะคะไปรับเราจนถึงที่เรานั่งเรือใช่เมื่อครู่นี้นะขอแนะนำอย่างเป็นทางการคือคุณยศพันธ์หนองคุณน้อยเป็น operation manager ที่นี่ค่ะโอ้สุดยอดเลยวันนี้แล้วก็วันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นไกด์กิตติมศักดิ์ทั้งสองคนนะคะเข้าไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็เล่าถึงประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจต่างๆให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยใช่แล้วแต่ก่อนอื่นอยากจะบอกคุณว่าติดตามรายการคุณมาโอ้ละดีมากแล้วก็ชื่นชมจังเลยค่ะครับผมสุดยอดสุดยอดโอ้แม่ขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจดีใจดีใจนะเนาะทีนี้ครับผมมาแบบประวัติอะเห็นแล้วมันแบบว่ามันมีเรื่องดีเทลเยอะมากครับผมเป็นผลงานของคุณเล็กวิริยพันธ์ท่านเจ้าของประกันภัยวิริยะประกันภัยธนบุรีประกอบรถยนต์ธนบุรีพาณิชย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสร้างขนาดนี้เป็นเพียงแค่ฮอบบี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านสร้างเพื่อทำธุรกิจฮอบบี้คุณผู้ชมฮอบบี้แต่มันคือสิ่งที่จะอยู่กับประเทศไทยตลอดไปถูกไหมนั่นแหละสิถูกต้องค่ะจะอยู่ต่อไปให้เป็นสมบัติของโลกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมและก็ทีมงานของเราแล้วโอ้ครับผมสุดยอดมากคืออย่างน้อยเราเป็นคนไทยตรงนี้นะคะนี่คือสิ่งปลูกสร้างชั้นเรียกอะไรคะมาสเตอร์พีซที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยระดับโลกนะมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราคนไทยเขาเรียกว่าเป็นศิลปะของแนวใหม่นำสถาปัตยกรรมกับศิลปะมารวมกันครับผมบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมจากอดีตจนสู่ปัจจุบันและก็จะส่งทอดต่อไปเดี๋ยวให้คุณท่านผู้ชมมองตั้งแต่พื้นฐานไปสู่ข้างบนเลยนะคะได้เลยฮะเอาชมกันเลยตอนนี้เลยนะคะเนี่ยเราจะเห็นวิวตั้งแต่ฐานเนี่ยครับผมถึงข้างบนเนี่ยอาคารหลังนี้สูงต้อง105เมตรนะ105เมตร105เมตรค่ะท่านสูงนะกว้างยาวทรงจตุรมุขเนี่ยนะคะด้านละ100เมตรเห็นไหมครับและอาคารเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของเป็นไม้กางเขนที่เรียกว่า cross นะคะคือเสียสละนะคะแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็คือเชื่อมโยงระหว่างฟ้าคือข้างบนนะแต่พื้นดินคือฟ้าข้างบนปลายสุดข้างบนนั้นฟ้าก็คือปัญญาครับผมดินก็คือวิถีชีวิตเข้าสู่ปัญญาโอ้โดยใช้สถาปัตยกรรมเล่าเรื่องราวความดีทั้งหมดเลยครับผมแหมเยี่ยมเลยยอดบนนะคะนั่นคือแทนที่จะเป็นยอดปรางและแหลมขึ้นไปใช่ไหมคะครับเราคุณเล็กก็ออกแบบใช้ความหมายว่าพระศรีอริยเมตไตรจะเสด็จลงมาปรับยุคเห็นในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปครับผมข้างบนเป็นพระศรีอริยเมตรายใช่ค่ะแล้วก็การที่จะไปหายุคหน้าไปทางนู้นใช่ที่ตะวันตกเห็นไหมคะที่ตะวันตกใช่ค่ะที่ตะวันตกนั้นหมายความว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะชาวโลกตะวันตกน่ะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของความคิดความอ่านและพร้อมที่จะรับอารยธรรมหรือความดีงามของพระศรีอริยเมตตาท่านแต่ละมุมแต่ละจุดเนี่ยมีรายละเอียดมีความหมายหมดเลยทั้งนี้มาเราต้องเดินไปด้วยเราต้องเดินไปด้วยนี่ยังไม่หมดนี่เห็นไหมที่นี่เหมือนเราอยู่ที่นี่เลยนะไปดูใกล้ๆดีไหมฮะไปดูใกล้ๆดีกว่าตามมาคุณผู้ชม
เป็นเรื่องราวของใครเห็นไหมคะทศกัณฐ์แล้วก็แม่ภรรยาของน่าจะเป็นนางมณโฑนะคะแล้วก็ลูกชายนะคะนะคะเห็นไหมครับตอนนี้เขาให้อะไรลูกอยู่ให้นมให้นมเห็นไหมคะศึกตอนนี้เรียกว่าศึกของเป็นศึกที่ทศกัณฐ์เนี่ยไม่มีใครที่จะออกไปรบกับพระรามได้ใช้ลูกคืออินทรชิตอินทรชิตนี่คือเขาไปปราบพระอินทร์ได้นะครับผมแล้วทำให้แผ่นดินของพระอินทร์สะเทือนเพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกว่าอินทรชิตโอ้มีพละกำลังมากคราวนี้เขาขอพรจากพ่อแม่แม่รู้ว่าการไปครั้งนี้ของลูกตายแน่โอ้เพราะฉะนั้นก็ขอดื่มนมเป็นครั้งสุดท้ายตายแล้วเห็นไหมคะแล้ววันนี้ก็สุดนี่คือสอนพรหมาสเห็นไหมคะอินทรชิตใช้สอนพรหมาสเพื่อปราบพระรามแต่นะฮะแต่นะฮะพระรามมีหนุมานครั้งนี้นะคะอินทรชิตแพ้นะฮะแพ้นะฮะแพ้เพราะอะไรครับพี่ของพระรามพระรามค่ะก็ให้เห็นว่าเนี่ยความดีกับความชั่วเนี่ยครับผมนะคะดีใช้ให้ถูกทางก็จะเกิดดีครับถ้าความชั่วใช้ไปในทางที่ผิดสิ่งที่ต้องรับก็คือเป็นความผิดเพราะฉะนั้นในเรื่องของรามยานะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทางทศกัณฐ์ซึ่งเกิดจากลูกของนางกายเกศีเนี่ยครับผมเป็นคนไม่ดีในการอบรมสั่งสอนลูกสำคัญพ่อแม่จะต้องให้ความรักลูกอย่างถูกทางด้วยพี่น้อยได้ให้สัจธรรมที่หนึ่งทำไมล่ะใช่พื้นฐานของการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอ่าใช่ไหมคะแล้วก็การเคารพแม้กระทั่งตายเขาก็ยอมแต่พ่อแม่ถ้าตั้งอยู่บนความเห็นผิดก็ทำไมคะทำให้ลูกไปทางที่ผิดนะโอ้แม่นี่ค่ะคือสิ่งที่ประสาทันถือว่ามันเป็นฐานของชีวิตสิ่งดนตรีไปแล้วเราไปดูการแสดงกันไปดูการแสดงกันเลยคุณผู้ชมเอาแล้วครับคุณผู้ชมฝีไม้ลายมือของคุณหมอเนี่ยไม่ใช่เล่นนะครับยกนิ้วให้เลยเยี่ยมไม่ช้าดีกว่าไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับมือนะครับขอบคุณ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 ครับครับการเล่นนี่คงไม่เหมาะกับคนวัยนี้แน่ๆครับเพราะมันต้องอาศัยความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยคุณผู้ชมได้เหงื่อได้เหงื่อได้ออกกำลังกายนะครับระหว่างนี้เรียกว่าสนุกสนานเลยกับการมาชมศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงแบบไทยๆนะครับก่อนจะไปชมงานศิลปะภายในอาคารปราสาทสัจธรรมต่อไปครับช่วงหน้าครับเราไปดูกันสิว่าการแกะสลักไม้แต่ละชิ้นเพื่อให้เกิดเป็นปราสาทหลังนี้จะวิจิตรงดงามขนาดไหนครับ